ให้เห็นแบบผมยกครับครับห้องน้ำเดินตรงไปเลยได้ยอมเดินตรงไปนู่นจะมีห้องน้ำประมาณ20-30ห้องฝากศาลาใหญ่ไปรถเก่าวันนี้อยากไปภาพมาอยู่พญานาคใครไม่เข้าน้ำขึ้นเลยโยมท่านไปแถวได้สวยเนี่ยพระครูจัดระเบียบโยมได้สวยจะได้ถ่ายรูปพลังงานเดี๋ยวท่านพระครูท่านพระครูท่านไปออกเองให้สวยเด้อคุณได้ของงามนะได้คุณเด้อตามกฎกันไปถ้าผมได้ท่านของงามท่านหนึ่งก็ท่าเข้าถึงมากในสอนไม่ยึดกันกราบอาจารย์เลยมาเหยียบมายางกับการท่ายลูกเพราะท่ายลูกมันเป็นรถมันกลับเลยหรอญาติโยมเราก็เตรียมไว้เด้อปัจจัยที่จะทำบุญไว้วัดนี้เป็นวัดที่5หรือว่าพวกเราที่มาในวันรุ่งก็ท่านอุปสงค์5วัดแต่วัดนี้เป็นอีกวัดนึงที่เรารวมตัวกันใหม่ยังได้สิแล้วเดี๋ยวเพิ่นกำลังไปเอาคลานมาให้เราได้วางยังได้สิแล้วปัจจัยแล้วแล้วเพื่อจะได้ทำร่องระบบยังร่องระบบน้ำยังบอกเดี๋ยวเพื่อนไปถ่ายรูปถ้าโทรศัพท์ใครหมดแบตก็บอกมาหาโยนหนังหรือกล้องใหญ่เราหนังถ่ายให้ใครเสร็จแล้วกลับมาเด้อใครเสร็จแล้วกลับมาไปออกให้ครัวมาเริ่มมาเอาบุญด้วยกันเอารูปสร้างวังพญานาควังนางคาใกล้ไปแล้วเสร็จ
ราจะได้มีส่วนร่วมด้วยเอานึกว่ามาไม่เยอะมาหมดตัวอย่างเดียวก็คือว่าไม่ผ่านไปตัวอีกคันหนึ่งเราจะไม่ได้แบบประกันรถบัสคนขับรถเราจะไม่เดินหน้าเข้ามาอีกเอาการบอกพระอาจารย์ก็ว่าจะมาไม่ยากขนาดนี้มาอีกมาใหม่อีก3,000แล้วกำลังเงินขยับใหม่เด้อทุกท่านเด้อขยับของกันใหม่ครับเองเอาวางไว้ตรงนี้เพราะเราจะไม่ก็ออกของกันอยู่แล้วขยับเข้าไปไว้รอบห้องน้ำก็ได้มันจะได้ใกล้ห้องน้ำเลยกำลังเงินพร้อมตัวกำลังเงินพร้อมตัวมาขยับรถเข้ามาอีกหน่อยรถบัสมืดเลยเสร็จแล้วมานั่งแถวสวยๆยายเด้อดูแถวรถบัสถ้าเราเข้าไม่ได้ญาติโยมลงมาก่อนก็ได้เด้อค่อยให้รถบัสหาที่จอดกับรถรอเราจอดการจิ้มนี้ก็มาร่วมกันก่อนไม่ถ่ายรูปควรจิ้มเที่ยวปีนะความมาโจ๊กโทรศัพท์ไปเลยผมมาขึ้นมารวมตัวกันทำบุญก่อนโยมแล้วก็ลงไปถ่ายรูปก่อนกลับเดี๋ยวรอทานแป๊บหนึ่งได้มาหรือยังทานเตรียมหรือจะรอคณะมาหมดก่อนอีก3,000หนึ่งเอาที่ถามเด้อย่ามาที่ถามเพ่งจิตไปหาเจดีย์ร่องหน้าข้างอธิษฐานว่าช้าตูไม่ได้3ตู6ตูตามปกป้องรักษา3ตู6ตูขึ้นมาก่อนเลยแล้วว่าใครจะห้องน้ำเด้อห้องน้ำเด้อเดินไปทางนั้นกระจายขึ้นมาให้เต็มสลาพอดีอุโบสถเราไม่เคยเต็มถ้าทำในบางพวกกูเนี่ยยังเลยใช่ไหมเป็นครั้งแรกนะไม่เต็มอยากขึ้นมาหน้าอีกไหมอยากขึ้นมาหน้าอีกไหมเอ้าพยายามขึ้นมาที่แม่แม่ขยับขึ้นมาตรงนี้หน่อยไม่ได้แล้วเพราะว่าหัวหายขาขาดอีกข้างด้วยก็ได้มาเพื่อการทำบุญขวดเพื่อขายลูกพ่อมาโอ้ยดีแกว่าพระเจ้าสุรายเนี่ยจะคอยนั่งหาเสาเลยออกก็ได้เลยที่นั่งขา
รวมบุญก่อนเลยถ้ายังเมินถ้าไม่ถุงมีอะไรพอที่จะรวมบุญได้ไหมข้อถามไปเดียวแล้วพลาดไม่อีกแล้วเน้นเอาพลาดใหญ่มาอีก 4-5 อันไปวัดท่านลูกศิษย์ลูกหาเยอะที่น้องเกือบมาทราบว่าพระผู้ได้วัดเพลินพาเน่นเพลินเรียงพาเรียงได้หลายที่กันเท่าไรเอาขึ้นมาแล้วก็ควักโยมเริ่มเพ่งจิตใส่วังนาคาควักออกมาคนละ5คนละ10คนละ100 200ลูกสร้างเพิ่มกับเพิ่มด้วยสี่ขึ้นหาคนอย่าถามมากมากอย่าพูดมากกล่าวเพิ่มเลยครับท่านโยมสามครับคุณลุงน้องเอาวันนี้วันที่หาวันที่หากับย่องแน่แต่ว่าตลกแต่ที่แกพาสิเด้อเหลือก็มีล่ะทั้งหมดสั้นนั่งนั่งแถวเลยนั่งแถวเลยผู้ชายนะผู้ชายข้างหน้ามาขยับออกกันเด้อมาเด้อห้องไหนว่าห้องไหนว่าขยับออกกันท่านพระครูบอกว่าครั้งนี้ท่านจะสร้างโบสถ์หลังนี้มาครั้งนี้เต็มครั้งที่หนึ่งคนมานั่งเต็มครั้งที่หนึ่งเปิดประตูมาเลิกให้ท่านตัวนี้ผ้ามันจะหุบเบาเดี๋ยวประกันผ้าไม่อยู่ยกต่อยอดบุญต่อยอดบุญจะได้คุ้มค่ามารอบนี้จะได้คุ้มค่าเพราะครูยังนั่งคิดอยู่เลยเพราะครูมานี่ก่อนถามมุจจอบมากมุจจอบร้อยเนี่ยเที่ยวนามหาจันทร์มหาสิทธิ์ผลแต่สิทธิ์มากคือเก่าเออนี่วันที่เพิ่งถึงมาคู่ครูว่าวันที่ถ้าว่าจำเป็นก็เห็นเดียวมันมีสองกลุ่มน้องกลุ่มอย่างเนี้ยกับกลุ่มอย่างมากนะหมู่หนึ่งพอมากพอได้หมู่หนึ่งว่าโอ้ยเหนื่อยแย่มากต่อให้เนี้ยสั่นหมู่หนึ่งว่าประเด็นผู้ว่ามันอยู่เราท่านเดียวกันบัดหมู่หนึ่งนั่งหัวหมู่หนึ่งท้ายบัดผู้กลางแกก็สูงเด้อเอาไปแม่ประเมินทั้งนาทีแม่เดี๋ยวพามาต่อยกันเพราะกูสร้างงานเลยเอาบุญเอาบุญสองตองเอายกขึ้นโยมใครจะทำบุญอธิษฐานอธิษฐานเออเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวอย่าให้มีเสียงแก๊กแก๊กเออเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่ไม่ได้อยากไม่อยากได้ยินเสียงเขาว่าแก๊กๆนะมันอยากไล่มันอยากไล่มาเร็วเด้อพวกเข้าห้องน้ำเด้ออย่าเล่นตัวเด้อใครจะทำบุญยกมือเลยแม่ใครจะทำบุญยกมือเอาใส่พานเลยเออจะไม่เห็นใครมาช้านั่งแดดเด้อใครมาช้านั่งแดดหน่อยนึงอยู่ข้างหลังยศแม่เก้าอี้เหลือสักอันไหมอยู่นั่นพ่อครูขอสักอันได้ไหมเก้าอี้มาจะแม่ละมุนวันนี้พ่อผู้เอาพ่อผู้เอาขี้ออกมาเราเจ้าล้มเราเจ้าขึ้นมาสลาบัดนี้ไล่ขึ้นมาสลาท่านพ่อครูนั่งตรงกลางประธานสงฆ์เลยเริ่มจัดฉากสวยๆเลยสวยๆนั่ง
างไหนดูในด้านหน้าอย่างพระเนรท่านเกิดต้องพบเลยเพราะว่าท่านเป็นคนมีเมตตาที่อยากพามาที่คุณหลังการเมตตาเยอะมาแล้วพร้อมรบกวนเด้อพ่อแม่เด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ใครมาช้ายกมือขึ้นใครที่จะร่วมกวนยกมือขึ้นขอทางก็มาเด้อขอทางกันเข้ามาขยับกันมาตั้งนานที่แม่ห้องบุรีมังกรขยับประมูลใครจะเพิ่มยอดบุญเด้อยกมือคนเราเยอะต้องยกเรายกมือเราเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้อย่างพวกกูว่าขออย่างเดียวเย็นให้มีเสียงแง่แง่หน่อยจำไปแล้วหรือว่าใครที่อยากจะถ่ายรูปกับท่านก็กลัวเดี๋ยวไปวางทางไว้นะค่าถ่ายค่าก็100 บาทใครที่มาใหม่ยังไม่ได้ทำบุญเด้อยกมือเด้อควักออกมาอธิษฐานร่วมทำบุญสร้างวังนาคาร่วมทำบุญสร้างวังนาคาเกิดมาชาติหน้าจะได้มีบริวารมากกว่านี้มาโยมแม่มาเร็วเร็วเร็วถ้าขึ้นมาไม่ได้อย่างไรทำบุญก็เดินมาหาดูด้านหลังนี้เด้อส่วนหนึ่งอ่ะยังอยู่ในห้องน้ำอีกเยอะไหมเนี่ยไปเชื่อมฟีวันพุธหลังจากเริ่มขอแต่ไปเชื่อมความเน่าเข้าไปเชื่อมที่หลังกลางกว้างเพราะว่าจะไปเชื่อมไปคุมนะคุมยังไงไปน้ำตาลปองล้างห้องไอ้หรือมวยห้องเพราะผู้คนจะไปไหว้เพื่อนที่ต่างเอาองค์ตัวยาวหน่อยตัวมาเลยแล้วต่อยอดดูมาเรื่อยๆได้ลงเด้อลงมาแล้วนั่งนั่งเสร็จแล้วควักควักแล้วยกมือเดี๋ยวทางนี้เราขยับขึ้นมาได้ได้แม่เดี๋ยวก็มีอีกด้วยข้างหลังขึ้นมาได้ขยับขึ้นมาเลยยกแม่เนี่ยขยับขึ้นมาให้ท่าหลังขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนท่าหลังใต้ๆกระไดจะขึ้นได้ขยับออกกันขยับออกกันหยาบมาแหน่จะแย่กันหลายหยาบมาแหน่จะแย่กันหลายเกิดชาติต่อไปจะเป็นหน่อไม้ไม่บอดเด้อหันบอลตกใจด้วยเห็นบอลหนึ่งใครยังไม่แข่งไม่ต่อยอดคุณยกมือเด้อเอาไกลๆเราไม่ต้องทักก่อนนี่ท่านหลวงมากบาทนี่เอาปลานี่เราก็จะคุมคาเนาะเป็นบางเปิดไปทั้งลานโยมวิระโยมนิคมมาด้านข้างพี่ก็ได้เริ่มให้ขึ้นมาก็ได้มานั่งเก้าอี้ด้านข้างแล้วก็มาทำบุญเสร็จแล้วไปถ่ายรูปก่อนโมงอ
มาต่อยอดพันคุณอยู่ใกล้ๆพ่อครูเนี่ยเนาะพันคุณพันต่อยอดพี่เนรขอเก้าอี้ให้คนป่วยสักตัวหน่อยป่วยเพิ่งหายแต่ว่าใจใหญ่ยอมมีรักแล้วผ่านการเนี่ยที่ทำบุญกับพ่อครูตลอดตาสันหลังนอนติดเตียงอยู่ประมาณ5เดือนฟื้นขึ้นมาเริ่มเดินได้เพิ่งจะออกงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกเอาให้โยมีรักนะชวนงูพญานาคพบกันอะไรเหรอพี่แข็งแน่จังเอาลงไปให้โยมนะลูกพอไม่ยังใครยังไม่ได้ทำบุญมาต่อยอดเด้อมาต่อยอดตรงนี้แหละเนี่ยกรรมการกำลังทำโยมหมดหรือยังยมพ่ออยากพอแล้วใครมาช้าใครบอกให้มาช้าไม่ได้บุญด้วยอ่ะพอเราจะรีบหน่อยนึงวันนี้เราจะเอาเงินเป็นดอกไม้เอาปัจจัยนี่แหละเป็นดอกไม้พระครูก็จะพาว่าพวกห้าวายย่อมกวาได้หรอกน้องอาจารย์เย็นประมาณเทนะเราทำสามีหญิงกรรมการใครอยากจะต่อยอดก็เดินมาด้านหลังพ่อครูก็แล้วกันเพราะว่าพ่อครูเจงใจผู้อยากทำนะเดี๋ยวนี้หนึ่งเจงใจผู้อยากทำสองเจงใจผู้อยากเป็นเซลฟี่ว่าสวยได้เห็นตาสวยมากคณะสงฆ์วัดป่าธรรมวงศ์เนาะสมณเณรเดี๋ยวทำจะมีกิจกรรมของพระครูก่อนนะครับท่านก่อนครูขอพร้อมแล้วเนาะนั่งน้องเณรขยับมาดูให้พระกราบก่อนเด้อน้องเณรได้กราบอ่ะพร้อมรับกราบกราบกราบน้องเนรกราบขยับไปนั่งประจำที่โยมใครที่แข็งแรงไปช่วยเอาน้ำที่ว่าอัตมาภาพแค่เย็นไว้มาช่วยเสริมกันได้นะโยมนะเดี๋ยวเสร็จจากนี้เสร็จค่อยเดินไปหยิบแล้วก็ค่อยไปเชิญพี่ก็ได้นะแช่น้ำเย็นๆไว้ให้โยมยืนมาที่ต่อกันมาเออยืนต่อกันมาเผื่อโยมพรทิพย์จะได้เพิ่มเข้าไปอีกหมดหรือยังใครจะต่อยอดคุณหมดหรือยังใครอยากจะต่อยอดใครยังไม่ได้ทำชนะใจเด้อบอกเด้อชนะใจตนเองเด้อแชร์ไปเรื่องหนักแชร์ชนะก้อนสี่ทีได้เท่าไหร่65โอ้ยใส่เป็นหูงัดช้างจกว่าจกนั่นเป็นจกอย่างเพราะกรณีใจว่าสังเราเป็นต่อยอดยกมากเอานี่อย่างกว่านะโอ้ยตัวผักกัดขักตัวนี้ตัวผักตัวผักยกมาเรียนนะยันยันดำยันแรกใครมาทีหลังยังต่อยอดยังทันนะนับไม่เสร็จเหตุผลเพราะเหรียญเยอะเดี๋ยวจะเดินน้องโยมน้องมันวันสุดท้ายแล้วเนาะก่อนมาเติมมาว่านหน่อยไปเนาะเพิ่งเซเว่นต่อเซเว่นใจเมื่อเซเว่นนั่น
เอาของไอ้ปั้นน้ำมันปั้นแล้วก็ได้ดูส่วนน้ำก้นพระเจ้าทักก็ทักได้เลยไปกินของเขาแล้วไปกี่ใส่ความนี้อยากเอาให้เขาสู่เอาเป็นความจริงหรือในนอกกันไปแต่ละสิบท่านพวกท่านในกระทองน้ำเช่นเป็นกระจอดด้วยเดียวกันเราทำสามีกรรมการท่านก่อนก็จะได้ฟังว่าท่านก่อนแล้วค่อยมาเป็นทีหลังเราจะนั่งดูทีหลังผู้เขาพูดว่าแม่งถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่อืมเอาเพื่อความพร้อมเพียงพอการเป็นพวกเราเนาะมันจะได้มาให้เราชายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือรองด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้เราใช้เวลาในการปรารภธรรมะแสดงความชื่นชมยินดีแล้วก็อนุโมทนาบุญกับที่คณะพวกเราได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านในการเดินทางทัวร์บุญกันหลายวัดด้วยกันตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้แจ้งให้ได้ทราบอาตมาภาพในนามของเจ้าวาดวัดป่าธรรมวงศาลามของคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านสำโรงก็ต้องขอกราบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปริยัติโพธิธรรมแล้วก็ญาติโยมทุกท่านทุกคนว
ัดป่าธรรมวงศาลามแห่งนี้โยมอัตมาภาพเพิ่งย้ายมาสร้างใหม่ได้2ปี8เดือนแล้วสถานที่โยมกำลังนั่งอยู่ตรงนี้เป็นอุโบสถธรรมสภาเพิ่งสร้างเสร็จนะโยมนะยังไม่ได้ทำพิธีสวดสมมุติสีมาฉะนั้นสถานที่แห่งนี้นี่จะเป็นอุโบสถโยมถือว่าโชคดีนะได้ขึ้นมาฉลองอุโบสถให้อาตมาภาพเป็นครั้งแรกเลยนะในอุโบสถเลยนะโยมนะต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยอาตมาภาพได้รับการประสานงานมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านโทรมาอาตมาภาพไม่รับพอดีอยู่ในงานอยู่ท่านก็เลยเฟซมาบอกว่าวันที่8ประมาณ5โมงตรงจะมาถึงนี่อาตมาภาพก็สอบถามท่านมากี่รูปมากี่ท่านหลวงพ่อท่านก็ไม่บอกนะขณะโทรไปถามสงสัยท่านจะเซอร์ไพรส์อาตมาภาพเซอร์ไพรส์จริงๆโยมมาอาตมาภาพไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ายติธรรมจะเดินทางมาที่นี่เยอะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของวัดป่าธรรมวงศาลามนะโยมนะก่อนหน้าที่ได้ปรารภให้โยมได้ทราบเบื้องต้นว่าวัดของเราได้สร้างมาได้2ปีกับ8เดือนก็ได้อาศัยญาติโยมญาติธรรมที่ฟังรายการธรรมะในการโอนปัจจัยมาช่วยกันสร้างช่วยกันทำแล้วก็ได้อาศัยบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปริยปุตติธรรมนี่แหละโยมโอกาสได้เดินทางไปแสดงธรรมที่จังหวัดนครพนมก็ได้พูดได้คุยแล้วก็ติดตามหลวงพ่อท่านก็ติดตามอาตมาภาพอาตมาภาพก็เผยแผ่ธรรมะทางโลกออนไลน์โยมทุกท่านทุกคนก็คงจะเคยเห็นนะโยมเนาะในโทรศัพท์โทรศัพท์ก็บอกว่ามันได้โทรศัพท์ก็ยังขาวคือลูกเจนเป็นไงแต่ว่าพอตัวจริงคือดำคือลูกเป็นคนมาโยมดินดำคือดินดีฉะนั้นพระดีคือพระดำจะเป็นของทางจะฟ้องน้องตัวน้องก็มีที่วัดแห่งนี้โยมก็ปีนี้มีพระจำพรรษา11รูปเนนมีอยู่10แล้วก็มีแม่ขาวอยู่7ท่านแล้วก็มีโยมที่เดินทางไปมาในการมาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำโยมหลายท่านหลายคนก็คงจะเคยมาบางท่านบางคนไม่เคยมาก็เคยส่งปัจจัยมาเคยดูในไลฟ์สดที่ธรรมภาพได้ไลฟ์สดให้โยมได้เห็นฉะนั้นการสร้างวัดก็ยังไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่นะโยมนะฉะนั้นการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวันนี้หรือครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมถ้าอาจดูแลไม่ทั่วถึงขาดตกบกพร่องก็ต้องขอกราบขออภัยแล้วก็ขออภัยโยมทุกท่านทุกคนด้วยเด้ออาจจะร้อนไปหน่อยอาจจะมันน้ำยังไม่ทั่วถึงถ้ายอมฉันอ่านโดยยอมรับพรถวายเสร็จแล้วเดินไปหยิบน้ำกินน้ำเย็นๆแล้วก็ค่อยไปถ่ายภาพถ่ายรูปได้อาตมาภาพอายุยังไม่เยอะโยมอายุ31ปีบวชตั้งแต่จบป.6 สาเหตุที่บวชก็คือยากจนนั่นแหละโยมอยู่กับยายพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เป็นเด็กอยากเรียนต่อก็เลยอาศัยบวชเรียนจบป.6ก็บวชพออายุครบบวชพระก็บวชต่อแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ใกล้ๆกันนี้ประมาณ5กิโลมาเป็นพระอยู่ที่นี่ประมาณนะพระเนร14ปีแล้วก็ย้ายมาสร้างที่นี่แต่ก่อนเป็นคุ้งนาอาตมาภาพก็พาญาติโยมญาติธรรมได้สร้างพระธาตุเจดีย์สีสนมชัยวรมันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียให้หลบนั้นด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างก็กำลังสร้างวังพญานาคให้โยมได้ไปถ่ายภาพไปขอโชคขอลาภโยมที่มาขอโชคขอลาภที่นี่โยมท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเขาถูกติดต่อกันนะเจ้าภาพมาถวายอันนี้มันก็เป็นกุศโลบายในการเดินโยมให้เข้าวัดนะบางท่านมองก็เป็นท่าอะไรไปสร้างพญานาคไปสร้างยักษ์สร้างนั่นสร้างนี่มันเป็นกุศโลบายในการที่จะดึงโยมเข้าหาวัดเพราะคนทุกวันนี้หันหน้าให้หนังหันหลังให้วัดประตูวัดเปิดคนไม่มาเกิดในวัดแต่ประตูคุกปิดคนดันไปติดตารางกันเยอะมากอาตมาภาพเพจไปเพจมากเพราะนิมนต์เขาขุกไม่ยอมเพราะแม่นไปเทศดาเพราะเขาจับเขาขุกได้เพราะนิมนต์ไปแสดงธรรมในเรือนจำเพราะแม่นว่าเขาง่ายๆได้โทรศัพท์เป็นแค่ว่าเขาเป็นเอาโหลดมาหักบางทีก็เอาโหลดตู่
รถตู้เพราะว่าเขามีรถที่มีรูปป้องเหมือนนายกมหาเปิดประตูสิไปนั่งด้านหน้าฟ้องเขาเต็มก็เลยตัดสินใจนั่งด้านหลังรูปป้องพอตั้งแต่ขี่ออกจากปากเศร้าบ้านไปคือเขาพูดจะตื่นจับเลยไม่เห็นยังมานอกเลยไม่เห็นกว่าจะเข้าไปได้มันเข่าง่ายเลยโทรศัพท์มันก็ว่าเข่าอย่างก็ว่าเข่าเงินก็ว่าเข่าพอไปจนเต็มโตใส่ชิ้นวันไปอยู่หรอกว่าแต่ก่อนที่จะเข้าไปได้ผ่านทั้งสามอย่างสามเครื่องสแกนยางพันเกี่ยวสแกนแบบจอร์นาทีมันก็สมัครคนนั้นคนนี้ครับมันอยากเข้ายังเข่าไปนั่งเสร็จแล้วก็ยางเข่าไปเกี่ยวสแกนสองมันก็มาลูบนั่นลูบนี่ลูบจนไข่มีอารมณ์ไหมน้องอารมณ์โมโหเลยมันลูบนั่นแบบแปลกไปว่ะที่จะเข้าไปได้ผ่านตั้ง3ด่าน3เครื่องสแกนพอเข้าไปถึงที่แสดงธรรมนักโทษที่มาฟังเทศน์นั้นได้ยิ่งหลายอุปสรรคมันก็เลยทำให้นึกถึงที่ธรรมโบราณท่านพูดเอาไว้นั่นแหละประตูวัดเปิดเปิด24ชั่วโมงนะแต่คนก็ไม่มาเปิดในวัดไม่เข้าวัดคนรุ่นใหม่นะแต่ประตูคุกปิดคิดว่าผมจะเข้าได้สั่นแต่คนก็เปย์แอร์อาจยัดเยียดกันอยู่ในคุกตารางเยอะมากฉะนั้นอาตมาภาพก็เลยได้มาสร้างวังพญานาคเพื่อที่จะเป็นกุศโลบายในการที่จะดึงโยมได้เข้าวัดอย่างน้อยๆก็เข้าวัดนานทุกวันนี้ก็มีสายมูนะโยมครับเขาขอโฉบขอหลับขอหวยด้านหน้าวังพญานาคจะมีที่หมุนเดินเป็นหมุนได้โยมเดินโยมเขาติดถูกติดต่องวดนั้นเขาได้700,000งวดวันหนึ่งได้200,000โยมงวดนี้เจ้าโตได้ก็ไปหมุนเอาเองไปโยมเด้ออาตมาภาพไม่เคยห้ามไม่ยอมซื้อหวยนะยอมนะซื้อไม่บอกคือเราไม่ใหญ่บุญนะเหมือนกันนะโยมฉะนั้นก็กำลังสร้างยังไม่เสร็จดีวันนี้เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้มีความเมตตาอาตมาภาพซึ่งถือว่าเป็นพระลูกพระหลานท่านได้นำพาคณะสงฆ์หมู่ใหญ่แล้วก็นำพาญาติโยมได้มาเยี่ยมยามถามข่าวมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีด้วยก็ต้องขอกับขอบพระคุณและนุโมทนาคุณท่านด้วยแล้วก็ฝากโยมนะสั้นๆวันนี้ไหนๆเราในฐานะเราก็มาบุญกันตั้งแต่เมื่อวานที่วัดท่านอาจารย์ลาวีนะโยมเนาะธรรมภาพก็นั่งดูไลฟ์สดอยู่แต่จากนี้เราก็ไปวัดหลวงปู่สวงแล้วก็ไปวัดนั่นวัดนี้แล้วก็มาที่นี่เป็นจุดสุดท้ายธรรมภาพฝากให้โยมได้ทำสามบุญนะถ้าเราได้ทำสามบุญนี้มันจะเป็นเสบียงในการที่จะติดตามตัวเราไปถึงภพหน้าชาติหน้าสามบุญคือบุญอะไรหนึ่งก็คือบุญหน้าบ้านสองก็คือบุญในบ้านสามก็คือบุญนอกบ้านบุญหน้าบ้านคือบุญอะไรโยมใส่บาตรหน้าบ้านนั่นแหละถ้าสงฆ์นั่นก็จะออกรับบิณฑบาตเปิดโอกาสให้โยมได้ทำบุญแต่พวกเราคนกับตัวหอดค่ะก็แต่จะพาไปบิณฑบาตกับม่อนก็เรื่องขน่อยเขาเพราะท่านได้หุงคนมาเออตอนนั้นม่อนก็เรื่องขน่อยเริ่มเสียปากคนมาเมื่อเราเหนื่อยมากก็แต่ละอาปากสวัสดิ์ล้มคอบอกนักเตะเข่าสารกับเอ้าเราผมอยากปนัดผมจะไปทำกินเองบุญหน้าบ้านก็คือใส่บาตรหน้าบ้านหรือเราไม่มีโอกาสใส่บาตรหน้าบ้านก็เอาทำเมื่อเราใส่บาตรหน้าบ้านทุกเช้าเอาปัจจัยวันละ5 บาท10 บาทก็ได้ไปใส่ไว้ในพานในขันก็ได้เดือนหนึ่งยกเอาปัจจัยนั้นมานับเสร็จแล้วก็เอาสื่อของจำเป็นสำคัญไปถวายพระถวายวัดหรือโอนไปเป็นขนาดความไฟพระตอนนี้การสั่งเนี่ยพิการอีกอย่างเอาไปรวมบุญกับเงินกระดานนี่คือฝากให้โยมได้ทำบุญหน้าบ้านสองฝากให้โยมได้ทำบุญในบ้านเอาว่าบุญในบ้านคือบุญยันย่อมทำบุญกับพระที่อยู่ในบ้านก็คือพ่อแม่บางคนอีกเก่งกับการทำบุญหน้าบ้านใส่บาตรไม่เคยขาดสักวันเก่งกับการทำบุญนอกบ้านนี่พาบอกมีหลวงปู่ศิลาหลวงปู่องค์นั้นหลวงพี่องค์นี้ก็ผู้ประเสริฐอยู่ไกลแสนไกลประดันก่อนไปพระที่สิบไปเหตุบุญแต่ไม่เคยทำบุญกับพระที่อยู่ในบ้านสมเด็จโตท่านบอกว่าต่อให้เราเลี้ยงพระที่อยู่ในวัดกินท้องอย่างไรแต่พระที่อยู่ในบ้านของเรายังอดอยากอยู่ยังไม่ถือว่าได้บุญมากฉะนั้นพระอยู่วัดกินท้องอย่างไรพระอยู่ในเงื่อนก็ต้องกินท้องอย่างไรคนใดยังมีผ่าอยู่เนี่ยอยู่กับไปต่ออยู่เราเด้อหลังจากมาเหตุผลแล้วต่อจะไหนน้ำในตู้เย็นเปรี้ยวหนึ่งทำให้ท่านดื่มสามารถต่อชีวิตท่านได้เป็นปีๆอย่าไว้ท่านดื่มแบบที่ท่านไม่มีชีวิตมันไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรจัดห้องนอนให้ท่านหนึ่งครั้งยังดีกว่าซื้อลงศพให้ท่านนอนมอบดอกไม้ให้ท่านหนึ่งดอกยังดีกว่ารอมอบดอกไม้ท่านนี่คือฝากให้โยมได้ทำบุญกับท่านที่อยู่ในบ้านนี่คือบุญในบ้านและประการสุดท้ายก็คือบุญนอกบ้าน
ถามว่าบุญนอกบ้านคือบุญอะไรโยมเนี่ยวันนี้แหละโยมหรือเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อพระคุณท่านได้พาพวกเราได้มาบุญนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมกันสร้างอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์ลาวีก็ดีไปทำบุญวัดนั่นวัดนี้ก็ดีหรือมาร่วมกันสร้างความพยานาคอยู่ที่วัดป่าธรรมวงศาลานี้ก็ดีถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวบุคคลแล้วเพราะอะไรโยมพระพุทธเจ้าทำบุญนี่แหละมันจะเป็นที่พึ่งให้เราทั้งในภพนี้แล้วก็ชาติหน้าปุญญานิปาระโรกัสมินั่นแหละปฏิหารโหติปานิธรรมบุญเท่านั้นมันจะเป็นที่พึ่งให้เราทั้งในภพนี้แล้วก็ชาติหน้าบุญนี่แหละมันจะเป็นเงาข้อตามติดบุญนี่แหละมันจะเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้ชีวิตสดใสแม้ชีพรับกลับรุ่งไปบุญยังส่งให้ถึงสุขาพอดีอัตมาภาพจึงพูดอยู่เป็นประจำว่าคนเราตายไปแล้วเปรียบเสมือนกับการที่จะไปต่างประเทศการที่จะไปต่างประเทศได้หนึ่งต้องมีพาสปอร์ตสองต้องขอวีซ่าสามต้องมีเงินถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นคนเราก็เหมือนกันยอมตายไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องอาศัยอำนาจของบุญนั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าไฟไม่บ้านสิ่งที่เจ้าของบ้านสามารถหยิบจับออกมาได้นั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเราแต่ทรัพย์สมบัติตัวไหนที่เราออกมาไม่ได้มันก็จะโดนไฟไหม้หมดชั้นใดก็ฉะนั้นทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่ได้นำออกในการให้ทานในการทำบุญทรัพย์สมบัติตัวนั้นมันก็จะสูญเปลี่ยนเสมือนกับไฟมันไหม้แต่ทรัพย์สมบัติตัวไหนที่เราได้ออกมาให้ทานทำบุญที่วัดนั่นทำวัดที่วัดนี่มันก็จะเป็นเสบียงในการที่จะไปติดตามตัวเราไปถึงภพหน้าชาติหน้าเพราะคนเราทำดีดีติดตัวทำชั่วชั่วติดตามตายไปแล้วสิ่งที่จะนำติดตัวไปก็คือบุญกับบาปนั่นเองดังนั้นวันนี้ในนามของคณะสงฆ์วัดป่าธรรมวงศาลาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณพระครูปริยัติโพธิธรรมแล้วก็คณะสงฆ์ทุกรูปเราพยายามทุกท่านทุกคนอยากจะพูดนานกว่านี้อยู่ในโรงงานแต่เนื่องจากเวลาจำกัดพวกเรากว่าจะเดินทางไปถึงอีกก็ดึกก็ไกลก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมแล้วก็ให้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนโยมทุกท่านทุกคนที่มาทำบุญวันนี้ขอให้มีโชคในโยมนะขอให้มีชัยขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงใจบุญเหมือนพระเวสสันดรให้ได้รับพรสิบประการเหมือนนางกุสดีขอให้สวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาขอให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรขอให้มีฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะขอให้เจริญโภคะเหมือนธนากรินทิกะเศรษฐีขอให้มีโชคลาภเหมือนดั่งพระศรีวลีขอให้หายโรคีมั่งมีเหลือใช้ตลอดกาลนานเถอไทยสาธุเองนะคุณไทยเนาะนี่ยอดตอนนี้นะยอดสุดท้าย 13,856 บาท 856 ใครก็ใช่ไม่ใช่ใครที่ยังไม่ต่อยอดอยากจะต่อยอดต่อไปเลยจะเอาพันเลยให้ถวายท่านเสร็จแล้วเราก็จะกราบลาท่านไปถ่ายรูปใครที่ยังไม่ทำบุญอยากจะไปดูท่านใกล้ลูกละ100บาทค่าถ่ายลูกฮะงามโภคสัมภาระ856 13,856 ไม่ซื้อของไปหน่อยวางแก้วมาต่อยอดอีก40บาทเป็น896ไม่แน่นอนไม่แน่นอนมาอีก500กว่าสิสมองพอดีที่ท่านพอดีไปก่อนแม่สมดีว่าน้องบัว500บาทคนนี้ขยับไม่ขยับเลยแต่เราต้องทำเนี่ยเอาว่าแม่หนักซื้อมาจากไหนล่ะบ้านหัวมัว100บาทแค่ยังก็ซื้อคนแม่อ้วนเดี๋ยวนะว่า1,000 1,3 8 9 6
1 4 3สนุกไว้เนาะ1 4 3 9 6 1 4 4 9 6โอ้ยกับเห็ดปากไปคนดอกเสร็จเนาะแล้วล่ะเอาเด้อมาเด้อ1 4 5 9 6ก็ได้ครับ1 4 6 9 6มาแม่แม่กูบ้านเกียงงามโอ้ยขอเช่าเอาหรอกเอามาใส่พัดไหมเออโอ้ยเสียงแม่ถึงแม่ความพูดนะครับเรียนสดๆเลยเนาะเดี๋ยวครับเป็นอ้าวเขาจะต่อยอดมาเด้อมาเด้อเอางี้ด้วยความก็ได้น้องเราฉากาไปถ่ายรูปทีนี้ใครที่ไปถ่ายรูปปากไปถ่ายรูปก่อนเลยหนึ่งพอถ้าได้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วร้องมากแล้วสาธุเอาแล้วแม่ชีทองดีต่อยอดอีก40 บาทโอ้แม่ชี50 บาทเนาะแม่จอยปักตูมโอ้แม่น้อยแม่น้อยปักตูมต่ออีก100 บาทแม่อะไรหอมนอ100 บาทแล้วก็พ่อยังมืออีกพ่อยังมือ100 บาทต่อไปแม่ช่างต้องเขาเป็นคนไทยแน่แน่ถ้าตูม40 บาทแม่พิมลงทาพิมลดำลงทาพิมลหนึ่งร้อยหนึ่งเอ้ย20 บาทพ่อสมบัติก็พ่อคำปู่ให้คำพาต่อยอดอีก100 บาทเอาที่พ่อยกไปถวายเพื่อนแล้วก็ต้องนำไปถวายเพื่อนที่สองตั้งขอให้ว่าโยมแม่นางท้องสองแม่อารีนันสาต่ออีก200 บาทนะโมทนาสาธุพักผ่อนมากมากเกินใจไปถ่ายรูปเคลฟี่เรื่องบันเดอร์มาแล้วถ่ายรูปเคลฟี มึงเลี้ยวกูเถื่อมึงอันนั้นฮะมึงยางน้ำกู
เอาเกือบกูหายหายได้ไหมเกือบหายครับเกือบหายดูครับมึงรอครับมึงรอครับทำเนี่ยครับทำเนี่ยครับครับครับผมครับมึงครับนี่ครับนี่ครับนะครับดาราครับนำครับนำ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 ครับมาแม่นึงติดตกน่ะตัวเมียเลย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 
ครับผมนั่นเลยเปิ้นหมุนนั่นเดี๋ยวไปหมุนเลขไม่ให้ลูกหมุนเลขเอาหมุนเนี่ยใส่กันลูกค่ะเดี๋ยวนี้จะนั่นไปเลยป่ะครับเดี๋ยวต้องกินข้าวปุ๊บๆๆถ่ายเลย